สรุปจิตวิทยาการเงิน The Psychology of Money โดย Morgan Housel เป็นหนังสือที่สอนบทเรียนเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับเงินดังนั้นจึงกลายเป็นเรื่องง่ายที่จะดึงดูดเงินเราสามารถดึงดูดความมั่งคั่งได้มากมายหากเข้าใจจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังสินค้าโภคภัณฑ์นี้เงินไม่ได้หายากแต่มีให้สำหรับผู้ที่รู้กฎของเกมเงินเท่านั้นอ่านหนังสือเล่มน,นี้ตอนนี้และเรียนรู้จิตวิทยาของเงินและดึงดูดความมั่งคัง่งทำไมเราถึงคิดว่าถึงแม้คนจะมีเงินมากแต่ก็ยังใช้ชีวิตแบบธรมธรมดาธรรมดา และบางคนที่มีเงินน้อยก็กลายเป็นเศรษฐีไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามการตัดสินใจที่เราทำเกี่ยวข้องกับเงินในปัจจุบันจะมีผลกระทบทางการเงินในอนาคตอันใกลน้นี้ถ้าอย่างนั้นทำไมไม่เข้าใจจิตวิทยาของเงินและใช้ประโยชน์จากผู้เสนอยติรายแรกละ่ะดังนั้นเราจะพูดถึงหนังสือ The Psychology of Money ซึ่งเขียนโดยมอร์กนฮาวเซหนังสือเล่มนี้นำเสนอมุมมองที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล โดยการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์กับเงินแตกต่างจากหนังสือการเงินส่วนบุคคลทั่วไปหลายเล่มที่เน้นหัวข้อต่างๆเช่นการเลือกหุ้นหรือการสร้างพอร์ตโฟลิโอฮาวเซอร์จาลึกถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างบุคคลกับการเงินของพวกเขาโดยการตรวจสอบปัจจัยทางประวัติศาสตร์ของความโลภความไม่มั่นคงและการมองโลกในแง่ดีฮาวเซอร์ให้ข้อมูลเชิงลึกว่าทำไมผู้คนถึงต้องดิ้นรนกับการจัดการหนี้และการเงินแทนที่จะวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยพิยงอย่างเดียวทำไมต้องฟังเรื่องย่อที่นี่ ฉันต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับการถามคำถามที่ลึกซึ้งเช่นนี้ในฐานะผู้ชื่นชอบหนังสืออย่างยิ่งฉันสนุกกับการอ่านหนังสืออย่างละเอียดจดบันทึกทดลองคำสอนจากหนังสือเหล่านั้นและสรุปบทเรียนที่ส่งผลต่อฉันมากที่สุดหากคุณคุ้นเคยกับช่อง u t u b e ของฉันแค่โฟกัสคุณจะรู้ว่าฉันดำดิ่งลงไปในหนังสือและดึงเอาแต่สิ่งที่ดีที่สุดออกมาเท่านั้นได้ทำนองเดียวกันฉันได้เข้าหาหนังสือเล่มน,นี้ด้วยความทุ่มเท ในระดับเดียวกันและผลลัพธ์ก็คือบทสรุปที่คุณกำลังอ่านอยู่คำแนะนำความสำเร็จในการจัดการเงินไม่ได้ถูกกำหนดโดยความฉลาดเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมด้วยหนังสือเล่มน,นี้เน้นถึงความสำคัญของการรับเอาพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่นำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกขณะเดียวกันก็เตือนถึงนิสัยที่เป็นอันตรายด้วยไม่จำเป็นต้องมีรายได้สูงหรือมีการศึกษาขั้นสูงเพื่อได้รับประโยชน์จากบทเรียนเหล่านี้ หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็นหลายบทโดยแต่ละบทจะสำรวจพฤติกรรมหรือทัศนคติของมนุษย์ที่มีต่อเงินที่แตกต่างกันด้วยการแยกแยะพฤติกรรมเหล่านี้และผลกระทบที่มีต่อการเงินส่วนบุคคลผู้อ่านจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับนิสัยทางการเงินของตนเองบทเรียนที่ให้ไว้ในหนังสือเล่มนี้ใช้ได้กับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงระดับรายได้หรือวิธีการศึกษาของพวกเขาผู้เขียนเน้นย้ำว่าความสำเร็จทางการเงินต้องมีวินัยความอดทนและความเต็มใจที่จะรับเอาพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทเรียนที่สำคัญ12บทซึ่งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงสถานการณ์ทางการเงินของคนคนหนึ่งบทเรียนเหล่านี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆมากมายตั้งแต่อันตรายของความมั่นใจมากเกินไป,ไปไปจนถึงประโยชน์ของการใช้มุมมองระยะย,ยาวต่อการลงทุนการอ่านหนังสือเล่มนี้และนำบทเรียนไปใช้ผู้อ่านสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์กับเงินและพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อการเงินส่วนบุคคลได้แม้ว่าความสำเร็จทางการเงินอาจไม่ได้มาในชั่วงข้ามคืนแต่พฤติกรรม และทะัศนคติที่สร้างสรรค์ที่ระบุไว้ในหนังสือเล่มนี้สามารถกำหนดผู้อ่านบนเส้นทางสู่ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้บทที่หนึ่งไม่มีใครบ้าการรับรู้โลกของแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งกำหนดโดยประสบการณ์ส่วนตัวค่านิยมและปัจจัยภายนอกวิธีที่บุคคลมองโลกได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสถานการณ์ของตนเองซึ่งอาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆของเหตุการณ์โดยรวมของโลกอย่างไรก็ตามประสบการณ์เหล่านี้ สามารถส่งผลกระทบอย่างมีในสําคัญต่อความเชื่อของคนคนหนึ่งเกี่ยวกับโลกซึ่งคิดเป็นมากถึง80%ของโลกทัศน์เกี่ยวกับวิธีดําเนินธุรกิจของโลกไม่มีการศึกษาหรือการเปิดใจกว้างสักเท่าไรที่สามารถจําลองพลังของอารมณ์เช่นความกลัวและความไม่แน่นอนได้อย่างแม่นยําแม้แต่ผู้ที่คิดว่าตนเองรอบรู้เกี่ยวกับโลกเป็นอย่างดีก็ยังมีประสบการณ์เพียงส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นและประสบการณ์ที่จํากัดนี้อาจนําไปสู่ความเข้าใจผิดหรือการตัดสินที่ผิดได้ ตัวอย่างเช่นลองพิจารณาครัวเรือนที่มีรายได้น้อยในสหรัฐอเมริกาที่ใช้จ่ายซื้อลอตเตอรี่โดยเฉลี่ย400ดอลลาร์ต่อปีตัวเลขนี้อาจดูเหมือนไม่มีเหตุผลสําหรับคนที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้สูงแต่เป็นการยากที่จะเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมของพวกเขาผู้ที่เห็นเหตุผลในการซื้อลอตเตอรี่อาจทําเช่นนั้นโดยบอกว่าตนจ่ายเพื่อความหวังและความฝันอย่างไรก็ตามหากไม่มีสถานการณ์เดียวกันกับครัวเรือนที่มีรายได้น้อย จึงเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจเหตุผลของพวกเขาสำหรับพฤติกรรมดังกล่าวอย่างท่องแท้ท้ายที่สุดแล้วประสบการณ์ของแต่ละบุคคลจะกำหนดการรับรู้ของโลกและการรับรู้เหล่านี้อาจแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละคนบทที่2โชคและความเสี่ยงความสำเร็จไม่ได้ถูกกำหนดโดยความพยายามเท่านั้นโชคและความเสี่ยงมักมีบทบาทสำคัญในผลลัพธ์ของแต่ละบุคคลยกตัวอย่างเรื่องราวของดิวเกตเกสเ,เข้าเรียนที่เลดไซด์ไฮสคูลซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมไม่กี่แห่งในโลกที่มีคอมพิวเตอร์ในปี 1,968อย่างไรก็ตามเป็นความพยายามของครูบีดาวเกิน์ในการซื้อคอมพิวเตอร์โทรพิมมูลค่า3,000ดอลลาร์ซึ่งปู่ทางให้เกสประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของเขาเกสเองก็ยอมรับเรื่องนี้โดยระบุว่าถ้าไม่มีเล็กไซไฮสคูลก็คงจะไม่มีไมโครซอฟท์เล็กไซด์มีนักเรียนคอมพิวเตอร์ที่โดดเด่น3คนซึ่งทุกคนเป็นเพื่อนกันได้แก่ปีเกสพอลเวลลนและเคนเวินสน่าเสียดาย ที่เคนเทวส์เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุก่อนสําเร็จการศึกษาทําให้เขาสูญเสียโอกาสที่จะบรรลุศักยภาพของตนเองนี่ทําหน้าที่เป็นตัวอย่างแห่งความโชคร้ายโชคและความเสี่ยงเป็นทั้งปัจจัยที่ไม่อาจปฏิเสธได้ซึ่งมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของแต่ละบุคคลความจริงก็คือไม่ว่าเราจะทํางานหนักแค่ไหนพลังภายนอกก็จะกําหนดความสําเร็จให้กับเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โลกนี้ซับซ้อนเกินกว่าที่จะยอมให้การกระทําของคนคนหนึ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กำหนดผลลัพธ์ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต ผลก็คือผลกระทบจากการกระทำที่หยุดเอกเนอการควบคุมโดยไม่ได้ตั้งใจมกักจะส่งผลต่อความสําเร็จมากกว่าความพยายามส่วนตัวบทที่สไม่เคยพอในงานปาร์ตี้ที่จัดโดยมหาเศรษฐีนักเขียนคารวอนเนเกตและโจสแตลเลได้พูดคุยกันที่เน้นแนวคิดเรื่องการมีเพียงพอวอนเนเกตชี้ให้เห็นว่ามหาเศรษฐีรายนี้ทําเงินได้ภายในวันเดียวมากกว่าเฮนเลอร์ที่สร้างจากนวนิยายยอดนิยมขององอ,อกเขา อย่างไรก็ตามเฮนเลอร์ตอบโดยบอกว่าเขามีบางอย่างที่มหาเศรษฐีจะไม่มีวันพอทักษะทางการเงินที่ยากที่สุดคือการรู้ว่าเมื่อใดควรหยุดขยับสาวประตูบ่อยครั้งเราเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นซึ่งอาจนำไปสู่ความรู้สึกอิจฉาได้ระบบทุนนิยมเป็นเลิศในการสร้างทั้งความมั่งคั่งและความอิจฉาแต่การเปรียบเทียบทางสังคมนั้นเป็นกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะมีคนที่มีเงินหรือถานะมากกว่าคุณเสมอ การมีหนทางเพียงพอเมื่อรู้ว่าเมื่อใดควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความเสียใจหลายๆสิ่งในชีวิตไม่คุ้มกับความเสี่ยงโดยไม่คำนึงถึงผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นตัวอย่างบางส่วนได้แก่ชื่อเสียงอิสรภาพครอบครัวและเพื่อนฝูงความรักและความสุขวิธีเดียวที่จะชนะคือการไม่เล่นเกมการรู้ว่าเมื่อใดควรหยุดและมีวินัยในการเดินจากไปเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จทางการเงินและความสุขบทที่ 4. การผสมผสานที่สับสน ความสาเร็จทางการเงินของวอลต์บัฟฟิตต์ไม่ใช่แค่การเป็นนักลงทุนที่ดีเท่านั้นแต่ยังรักษาความสําเร็จในการลงทุนไว้ได้นานกว่า75ปีความลับของเขาคือเวลาซึ่งทําให้การทบต้นมันทํางานการลงทุนที่ดีไม่ใช่แค่การได้รับผลตอบแทนสูงเท่านั้นแต่ยังได้รับผลตอบแทนที่สม่ําเสมอซึ่งสามารถทําซ้ําได้เมื่อเวลาผ่านไปความสม่ําเสมอและอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การทบต้นให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง อย่างไรก็ตามการหาเงินและการเก็บเงินเป็นความท้าทายที่แตกต่างกันและแตกต่างซึ่งต้องใช้ความคิดและกลยุทธ์ที่แตกต่างกันการได้มาซึ่งความมั่งคั่งการเสี่ยงการมองโลกในแง่ดีและการเอาตัวเองออกมาเป็นสิ่งที่จำเป็นในทางกลับกันเพื่อรักษาความมั่งคั่งเราต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและกลัวว่าความสำเร็จทางการเงินจะสูญเสียไปอย่างรวดเร็วสิ่งนี้จำเป็นต้องใช้กรอบความคิดแบบอนุรักษ์นิยมและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อปกป้องความมั่งคั่งของหัวตน บทที่หการมั่งคั่งกับการอยู่อย่างมั่งคัง่งตามที่นายทุนเวนเจอร์ไมเคิลมอริสกล่าวว่าเราไม่ควรคิดว่าพรุ่งนี้จะเป็นเหมือนเมื่อวานมันไม่ปลอดไทยที่จะสบายใจหรืออิ่มเอมใจเกินไปโดยคิดว่าความสําเร็จในอดีตจะต้องนําไปสู่ความโชคดีในอนาคตเราต้องผลักดันไปข้างหน้าและมุ่งมั่นเพื่อความสําเร็จต่อไปแทนที่จะพึ่งพาความสําเร็จในอดีตเพียงอย่างเดียวการมีกรอบความคิดในการอยู่รอดจําเป็นต้องมีสามสิ่งหนึ่งมุ่งมั่นที่จะไม่แตกหักทางการเงิน สามารถหลุดพ้นจากความผันผวนของตลาดและอยู่ในเกมได้นานพอที่จะทําให้การทบต้นมันทํางานได้อย่างมหัศจรรย์สสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ต้องวางแผนคือแผนจะไม่เป็นไปตามแผนแผนการที่ดีทําให้เกิดข้อผิดพลาดยิ่งคุณต้องการองค์ประกอบเฉพาะของแผนให้เป็นจริงมากเท่าไร่แผนทางการเงินของคุณก็ยิ่งเปราะบางมากขึ้นเท่านั้น 3. ม,มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตแต่หวาดระแวงเกี่ยวกับอุปสรรคต่อความสําเร็จของคุณบทที่ 6. คุณชนะแบบเทลอีเวน ฮันส์บกรุอันเป็นนักสะสมงานศิลปะที่มีชื่อเสียงซึ่งมีคอลเลกชันภาพวาดที่โดดเด่นโดยศิลปินชื่อดังอย่างพิกัสโซ่บล็อกเคลและเมทิสหลายๆคนชื่นชมทักษะการลงทุนด้านศิลปะของเขาแต่ความจริงก็คือเขาซื้องานศิลปะจำนวนมหาาลและคอลเลกชันของเขามีเพียงส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นที่มีคุณค่าแม้จะผิดพลาดเกือบตลอดเวลาแต่บกูรอันก็ยังคงประสบความสำเร็จอย่างมาก เนื่องจากสิ่งใดก็ตามที่ใหญ่โตทํากําไรมีชื่อเสียงหรือมีอิทธิพลล้วนเป็นผลมาจากเหตุการณ์ส่วนท้ายเทลอีเวนซ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์นอกรอบหนึ่งในพันหรือล้านเหตุการณ์หลักการเดียวกันนี้ใช้กับโมเดลเวนเจอร์แคปิตอลซึ่งนักลงทุนคาดหวังว่าการลงทุนส่วนใหญ่จะล้มเหลวบางส่วน จะทำได้ดีพอสมควรและมีเพียงหนึ่งหรือสองเท่านั้นที่จะขับเคลื่อนผลตอบแทนของกองทุนในทํานองเดียวกันในตลาดหุ้นบริษัทมหาชนส่วนใหญ่ล้มเหลวมีเพียงไม่กี่บริษัทที่ทําได้ดีและมีบริษัทจํานวนไม่มากที่ให้ผลตอบแทนที่ไม่ธรรมดาการตระหนักว่าส่วนหางขับเคลื่อนทุกสิ่งในธุรกิจการลงทุนและการเงินหมายความว่าเป็นเรื่องปกติที่หลายสิ่งหลายอย่างจะผิดพลาดทางล้มเหลวและล่มสลายเมื่อคุณยอมรับข้อเท็จจริงนี้คุณเข้าใจว่ากุญแจสู่ความสําเร็จไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความล้มเหลว โดยสิ้นเชิงแต่เป็นการจัดการความเสี่ยงและการเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบทที่ 7. ความมั่งคั่งคือสิ่งที่คุณไม่เห็นความมั่งคั่งมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงการมีเงินหรือทรัพย์สินจํานวนมากอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคือต้องตระหนักว่าความมั่งคั่งไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณมีแต่ยังรวมถึงสิ่งที่คุณเลือกที่จะทาด้วยด้วยเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ยังไม่ได้แปลงเป็นทรัพย์สินหรือประสบการณ์ที่สําคัญเป็นเรื่องปกติที่ผู้คนจะแสดงความปรารถนาที่จะเป็นเศรษฐ ก็คือพวกเขาต้องการใช้เงินหนึ่งล้านดอลลาร์ในความเป็นจริงการใช้เงินเป็นล้านเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการเป็นเศรษฐีความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างความร่ำรวยกับการร่ำรวยอยู่ที่วิธีที่ผู้คนใช้ทรัพยากรของตนคนที่ร่ำรวยมักจะมองเห็นได้จากการแสดงความมั่งคั่งอย่างฉูชาดเช่นการขับรถหรูและการอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่โดยทั่วไปพวกเขาจะมีรายได้สูงซึ่งทําให้พวกเขาสามารถใช้จ่ายได้อย่างอิสระและดืด่ดดํากับความฟุ่มเฟือย ตามที่ต้องการอย่างไรก็ตามความมั่งคั่งที่แท้จริงมักถูกซ่อนไว้และไม่ปรากฏให้เห็นในทันทีความมั่งคั่งคือการสะสมของรายได้ที่ประหยัดแทนที่จะใช้เป็นมันคือทางเลือกความยืดหยุ่นและการเติบโตที่มาจากการมีทรัพยากรที่พร้อมใช้งานในอนาคตความมั่งคั่งช่วยให้บุคคลมีความสามารถในการซื้อสิ่งของเมื่อจําเป็นหรือต้องการโดยปราศจากความเครียดหรือแรงกดดันจากข้อจํากัดทางการเงินบทที่8ปประหยัดเงินคนสามประเภทมีรายได้เกินระดับหนึ่งแล้วเศร้า หนึ่งพวกที่ออมเงิน 2. พวกที่ไม่คิดว่าสามารถออมเงินได้ 3. พวกที่ไม่คิดว่าจะต้องออมเงินในด้านการเงินส่วนบุคคลอัตราการออมของคุณมีความสําคัญมากกว่ารายได้หรือผลตอบแทนจากการลงทุนจนํานวนเงินที่คุณประหยัดนั้นอยู่ในการควบคุมของคุณและอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อความเป็นอยู่ทางการเงินของคุณสิ่งสําคัญคือต้องให้ความสําคัญกับสิ่งที่เหมาะกับคุณแทนที่จะกังวลกับความคิดเห็นของผู้อื่น การควบคุมเวลามีคุณค่ามากขึ้นในโลกปัจจุบันเงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถซื้ออิสรภาพให้คุณได้แต่ความมั่นคงทางการเงินและความยืดหยุ่นสามารถซื้อได้การจัดลำดับความสำคัญของการออมคุณสามารถสร้างเครือข่ายความปลอดภัยที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับค่านิยมและเป้าหมายของงอคุณได้บทที่ 9. สมเหตุสมผลดีกว่าเหตุผลข้อผิดพลาดเมื่อพูดถึงการตัดสินใจทางการเงิน โดยใช้เหตุผลนั้นใช้ไม่ได้จริงแต่เป้าหมายควรจะมีเหตุผลอย่างสมเหตุสมผลแนวทางนี้ใช้ได้จริงและยั่งยืนในระยะยาวซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไปโอกาสในการทําเงินก็เพิ่มขึ้นเพราะสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคือต้องจําไว้ว่าประสิทธิภาพในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคตในแบล็กแจ็คและโป๊กเกอร์ผู้เล่นเข้าใจว่า พวกเขากำลังจัดการกับความน่าจะเป็นมากกว่าความแน่นอนกลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือการวางแผนสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้การมีขอบเขตความปลอดภัยหรือมีที่ว่างสำหรับข้อผิดพลาดและความซําซ้อนถือเป็นสิ่งสำคัญในการนำทางในโลกที่อยู่ภายใต้ความต่อรองการเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่ไม่คาดคิดเป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดเดาทุกสิ่งได้ทุกอย่างอาจผิดพลาดได้อย่างไรก็ตามคุณสามารถลดผลกระทบของความล้มเหลวได้โดยการหลีกเลี่ยงจุดล้มเหลว จุดที่ใหญ่ที่สุดของความลน้มเหลวเรื่องเงินคือการอาศัยเงินเดือนเที่ยงอย่างเดียวเพื่อใช้จ่ายในระยะสั้นโดยไม่มีเงินออมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้เป็นความคิดที่ดีที่สุดคือมีเงินออมซึ่งสามารถนํามาใช้สําหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันได้บทที่10คุณจะเปลี่ยนแปลงการวางแผนและการตัดสินใจระยะยาวที่มีประสิทธิผลเป็นสิ่งที่ท้าทายเนื่องจากเราเป็นผู้ทํานายอนาคตที่ไม่ดีนักสิ่งที่เราให้คุณค่าในวันนี้อาจไม่สําคัญสําหรับเราในอนาคตจําเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องตระหนักว่าบุคคลนั้นอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงต้นทุนที่จมลงไปอาจส่งผลเสียเนื่องจากสามารถยึดเหนี่ยวเรากับความพยายามในอดีตและจํากัดทางเลือกในอนาคตของเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยพิจารณาจากต้นทุนที่จมเพียงอย่างเดียวและต้องตระหนักว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการลดความสูญเสียในอนาคตให้เหลือน้อยที่สุดการลงทุนที่ประสบความสําเร็จจําเป็นต้องจ่ายราคาแต่สกุลเงินไม่ใช่ดอลลาร์หรือเซนเสมอไปมันมาก จะเกี่ยวข้องกับความผันผวนความกลัวความสงสยัยความไม่แน่นอนและความเสียใจนักลงทุนจํานวนมากไม่เต็มใจที่จะยอมรับราคานี้และหลีกเลี่ยงที่จะลงทุนการมองความผันผวนเป็นค่าธรรมเนียมสามารถช่วยเปลี่ยนมุมมองของเราและทําให้เราสบายใจมากขึ้นกับความผันผวนของตลาดในระยะสั้นต้องใช้ทัศนคติบางอย่างในการยอมรับราคาของการลงทุนแต่เมื่อพิจารณาด้วยมุมมองระยะยาวต้นทุนระยะสั้นจะสามารถจัดการได้ง่ายขึ้น การทำความเข้าใจต้นทุนที่แท้จริงของการลงทุนและการยินดีจ่ายเป็นสิ่งสำคัญการทำเช่นนี้ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการถูกคุมขังต่อการตัดสินใจในอดีตของเราและสร้างอนาคตที่ยืดหยุ่นและปรับตัวได้มากขึ้นแทนบทที่11การยั่วยวุนของการมองโลกในแง่ร้ายการมองโลกในแง่ร้ายเป็นแนวคิดที่พบบ่อยกว่าการมองโลกในแง่ดีและมักถูกมองว่าฉลาดกว่าและมีสะเสถียรทางสติปัญญามากกว่าในทางกลับกันการมองโลกในแง่ดีถูกมองว่าเป็นการมองข้ามความเสี่ยง เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์ให้มองว่าภายคุกคามมีความเร่งด่วนมากกว่าโอกาสความไม่สมดุลระหว่างความคาดหวังหรือประสบการณ์เชิงบวกและเชิงลบนี้มีประวัติวิวัฒนาการที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอดและสืบพันธุ์ได้ในช่วงทศวรรษปี2000เมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นการสกัดน้ำมันแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อน จึงกลายมาเป็นไปในเชิงเศรษฐกิจได้เนื่องจากความยากลำบากมักผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆไทยคุกคามก่อให้เกิดแรงจูงใจในการแก้ปัญหาในขณะที่เท่ากันซึ่งเป็นหัวข้อทั่วไปในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอย่างไรก็ตามสิ่งนี้มักถูกมองข้ามโดยผู้องโลกในแง่ร้าย,ายซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความพ่ายแพ้และภัยพิบัติซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวเดเร็วและส่งผลกระทบสิ่งสําคัญคือต้องจําไว้ว่าความก้าวหน้านั้นช้าและมั่นคงซึ่งขับเคลื่อนโดยการผสมผสาน ซึ่งต้องใช้เวลาเสมอในทางตรงกันข้ามการทำลายล้างเกิดขึ้นจากความล้มเหลวเพียงจุดเดียวที่สามารถเกิดขึ้นได้ในไม่กี่วินาทีและการสูญเสียความมั่นใจซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทันทีโศกนาฏการรมข้ามคืนเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ค่อยมีปาฏิหาริย์ในช่วงข้ามคืนดังนั้นเราจึงต้องไม่ถูกมองโลกในแง่ร้ายหรือมองโลกในแง่ดีจนเกินไปแต่เราควรดำเนินชีวิตด้วยมุมมองที่สมดุลและตอบสนองต่อความยากลำบากด้วยโซลูชันที่เป็นนวัตกรรม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยอมรับความจริงที่ว่าความพ่ายแพ้และความล้มเหลวจะเกิดขึ้นแต่ยังคงมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าและการเติบโตในระยะยาวบทที่12คําคำสารภาพบทเรียนนี้เน้นถึงความสําคัญของความเป็นอิสระในการตัดสินใจทางการเงินของผู้เขียนทั้งหมดการดําเนินชีวิตที่ต่ำกว่ารายได้เป็นองค์ประกอบสําคัญของความสําเร็จทางการเงินเช่นเดียวกับการค้นหาความเพลิดเพลินในกิจกรรมราคาประหยัดเช่นการออกกําลังกายการอ่านหนังสือพอดแคสต์และการเรียนรู้ ผู้เขียนเป็นเจ้าของบ้านโดยไม่ต้องจำนองโดยยอมรับว่าแม้จะไม่ใช่การตัดสินใจทางการเงินที่ดีที่สุดแต่ก็ให้ความอุ่นใจได้ผู้เขียนเก็บเงินสด20%ของสินทรัพย์ไว้เป็นเงินสดเพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการต้องขายเงินลงทุนในตลาดหุ้นในกรณีฉุกเฉินสิ่งนี้สอดคล้องกับปรัชญาของชาลิมาที่ว่ากฎข้อแรกของการทบต้นคือห้ามขัดจังหวะโดยไม่จำเป็นผู้เขียน The Psychology of Money ไม่ได้ลงทุนในหุ้นรายบุคคลอีกต่อไปแต่กลับนำการลงทุนในตลาดหุ้นทั้งหมดของเขาไปไว้ในกองทุนดัชนีต้นทุนต่ำแทนแม้ว่านักลงทุนบางรายอาจทำได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดแต่ก็ถือเป็นความสำเร็จที่ท้าทายและนักลงทุนส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์จากการเลือกกลยุทธ์ที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดในการบรรลุเป้าหมายระยะยาวสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่กลยุทธ์นี้คือการลงทุนในกองทุนดัชนีต้นทุนต่ำโดยสรุปนิสัยทางการเงินของผู้เขียนเกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ ใช้ชีวิตที่ต่ำกว่ารายได้ที่หาได้จัดลำดับความสำคัญของความอุ่นใจรักษาตาข่ายนิรภัยและลงทุนในกองทุนดัชนีต้นทุนต่ำเพื่อความสำเร็จในระยะยาวการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ผู้อ่านสามารถต่อสู้เพื่อความสำเร็จทางการเงินในชีวิตของตนเองได้จิตวิทยาการทบทวนหนังสือในจิตวิทยาการเงินมอร์กลฮาวเซอร์นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับเงินและอคติทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเงินของเรา เขาให้เหตุผลว่าการลงทุนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่แค่การทําความเข้าใจแนวคิดทางการเงินหรือการเข้าถึงเครื่ององค์มือที่เหมาะสมแต่ยังเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์และแนวโน้มทางจิตวิทยาของเราด้วยสไตล์การเขียนของฮาวเซอร์น่าดึงดูดและเขาใช้เกรดเล็กเกรดน้อยและตัวอ่างในชีวิตจริงเพื่ออธิบายประเด็นของเขาเขากล่าวถึงความสําคัญของการหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นการพัฒนามุมมองระยะย,ยาวและการทําความเข้าใจบทบาทของโชคในความสําเร็จทางการเงิน จุดแข็งประการหนึ่งของหนังสือเล่มนี้คือการเน้นถึงความสำคัญของการพัฒนานิสัยที่ดีและแนวทางการลงทุนที่สอดคล้องกันฮウスเซอร์ให้เหตุผลว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเงินไม่จำเป็นต้องมีไอสูงหรือเข้าถึงข้อบูญภายในแต่พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีแนวทางการลงทุนที่มีวินัยและอดทนโดยยึดหลักการที่ดีและมีความเข้าใจเป้าหมายที่ชัดเจนขอบคุณที่รับชมเป็นกำลังใจให้ทางช่องสร้างผลงานดีๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์กด,ก,ดกระดิ่งรอติดตามเนื้อหาตอนต่อไปนะครับ